คุณผู้ครับยังไงช่วยพิจารณาโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับคุณฟู่คุณซื่อครับผมขอตัวแป๊บนึงนะครับแม่แม่มาทำอะไรเนี่ยแม่มีธุระอะไรไม่มาหาแต้มใช่ไหมเดี๋ยวผมเรียกให้นั้นเรากลับกันนะเถอะแต้มแต้มแม่แม่มาได้ยังไงอะคะทำไมไม่โทรหาหนูก่อนคุณยอดครับถ้าวันนี้คุณยังไม่สะดวกอ่ะเดี๋ยวเรานัดกันอีกทีนึงก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราเข้าไปคุยกันต่อข้างในเลยก็ได้นะครับมีสถานการณ์แล้วอ่ะคุณน่าจะมีธุระต้องเคลียร์ยังไงสัญญานี้ผมเซ็นกับคุณอยู่แล้วนัดเจอกันเที่ยวหน้าเราเซ็นสัญญากันได้เลยครับครับคุยเถอะค่ะแม่แม่เอาลำไยที่สวนมาฝากจ้ะแค่นี้เองเหรอคะแม่ลำไยแค่นี้เองหนูซื้อกินก็ได้จริงๆแล้วแม่จะมาบอกเรื่องพ่อนะจ๊ะตอนนี้พ่อไม่สบายนอนรักษาอยู่ที่โรงพยาบาลจริงเหรอคะแม่แล้วพ่ออาการเป็นยังไงบ้างอะคะพ่ออาการหนักมากแม่ก็เลยอยากจะรบกวนลูกทั้งสองคนแม่อยากจะขอยืมเงินสัก 20,000 จ้ะเดี๋ยวบ้านไม่ใช้แต้มนะครับพี่ชายของแต้มเขาเพิ่งซื้อรถไถใหม่เขาเพิ่งจะไม่มีเงินให้แม่ยืมถ้าพ่อเขาไม่อาการหนักมากแม่ก็คงไม่มารบกวนลูกสงสารพ่อแกถ้าไม่รีบผ่าตัดหมอบอกว่าจะไม่รอดนี่เป็นงานส่วนตัวของหนูมีแค่นี้นะคะแม่5,000แม่รีบไปรักษาพ่อก่อนนะไม่เป็นไรลูกแม่เราไปเถอะค่ะ
เอาไปรักษาพ่อก่อนนะไว้หนูจะหาโอกาสไปเยี่ยมพ่อเองงั้นเดี๋ยวแม่รีบไปลูกนะแม่ขอโทษนะลูกที่แม่ต้องมารบกวนลูกแม่อย่าพูดอย่างนี้แม่รีบไปแล้วค่ะเดี๋ยวลูกอ้าวแม่ล่ะแม่กลับแล้วล่ะต่อไปนี้แกคงไม่มารบกวนอะไรเราแล้วล่ะค่ะคุณไม่ต้องกังวลนะคุณพูดบ้าอะไรเนี่ยพ่อแม่เดือดร้อนคุณจะบอกว่ามารบกวนเราไม่ได้อ่ะนี่เงิน 200,000 รีบเอาไปให้แม่เร็วเงินนี่มันเป็นเงินเก็บก้อนสุดท้ายที่จะเอาไว้ต่อยอดบริษัทนะคะแต้มรับไว้ไม่ได้หรอกค่ะแต้มเงินน่ะไม่ตายเราก็หาใหม่ได้บริษัทเจ๊งเราจะเปิดอีกกี่ทีเราก็เปิดได้แต่ถ้าพ่อแม่เป็นอะไรไปอ่ะเราจะกลับไปแก้ไขอะไรไม่ได้เลยนะแต้มรีบรับไว้เร็วสิเดี๋ยวจะตามแม่ไม่ทันแล้วนะขอบคุณนะคะขอบคุณคุณมากจริงๆค่ะแม่แม่คะแม่แม่คะแม่แม่ลูกลูกสองคนต้องทะเลาะกันเพราะแม่แม่ไม่เอาเงินนี้หรอกลูกแม่ลูกเองไม่ได้เรื่องแม่ต้องแต่งงานต้องหัวหัวลูกก็ช่วยพ่อหัวเราได้แบบเต็มที่เลยแม่แม่ก็ใจหนูนะจ้ะลูกแม่เข้าใจจ้ะแม่เข้าใจแม่ไม่โทษลูกหรอกนี่เป็นเงินทั้งหมด 200,000 ที่ยอดเขาเอามาช่วยเหลือครอบครัวเราแม่รีบเอาไปรักษาพ่อนะแม่นะโอ้จริงๆเหรอลูกแม่ขอบใจลูกมากนะขอบใจจริงๆพ่อลูกจะมีตังค์ผ่าตัดแล้วแต่แกจะรอดแล้วขอบใจลูกมากนะขอบใจจริงๆแม่รู้ว่าธุรกิจของลูกเขยสำคัญมากถ้าแม่ขายลำไยได้แม่จะเอามาใช้คืนลูกทั้งสองเร็วๆนะลูกแม่ครับแม่ไม่ต้องคืนหรอกนะครับยังไงอ่ะพวกเราก็เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วเราสองคนก็ยังพอมีเงินเก็บกันอยู่ส่วนเงินก้อนนี้ถือซะว่าลูกสาวกับลูกเขยเก็บไว้ใช้ในยามจำเป็นแล้วตอนนี้ก็เป็นเวลายามจำเป็นตอนนั้นแล้วแต้มเดี๋ยวเราพาแม่ไปเยี่ยมพ่อที่โรงพยาบาลกันเถอะขอบใจมากลูกขอบใจจริงลูกสาวแม่โชคดีที่ได้สามีที่ดีพ่อแกจะมีเงินผ่าตัดแล้ว
แม่ดีใจจังเลยลูกลูกจะหาพ่อกันนะคะแม่ลูกรถแม่เดี๋ยวผมจัดการเองครับคุณพ่อแม่แม่นะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นผู้ชายอย่างเราห้ามหันหลังให้กับครอบครัวฝ่ายหญิงเด็ดขาดเพราะเธอได้เสียสละหยุดงานขาดรายได้เพื่อที่จะมาดูแลครอบครัวของคุณจงรักและให้เกียรติช่วยเหลือสองครอบครัวเท่าๆกันเพราะมันเป็นของขวัญที่ล้ำค่าทางจิตใจเป็นกำลังใจที่ให้เธอมีพลังไม่มีวันหมดจงจำไว้คุณรักครอบครัวเธอยังไงเธอก็จะรักครอบครัวคุณอย่างนั้น